ไม่สายสุขสรางอยู่ทุกวันสัมพันธ์เชื่อใจมีองค์ผู้ที่ปลดล็อกหน้าชาวไทยราชินีอันไทยเป็นร่มใจเรามีเรื่องพันตัวจริงได้ทำเพียงจนแก่จนเฒ่าในน้ำมีปลาในน้ำมีรวงข้าวหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวพวกเราทำกินรับไปจริงเมืองไทยเรารับใครไม่จ้างรับหยุดดังเช่นพื้นที่ที่มีเราใสสามัคคีพร้อมน้องเถิดพี่น้องไทยครับคุณใครมาเลยครับคุณนัทนันท์พิศนุโลกนะครับคุณภาวีนะครับคุณวิไลวันบรามขำนะครับคุณอเล็กซิงลพบุรีคุณพุทธาภาคุณวินคุณกรวินนะครับคุณชัยวัฒน์คุณวัชรีเชียงใหม่คุณเทียบมาดามขำคุณสุขโชคสัญญาณเสียงพูดชัดเจนนะครับผมก็พยายามคอยให้โปรแกรมมาทำงานนะครับเพราะว่าโปรแกรมกลับทำงานช้าลงนะครับคือจะบอกว่าอีกจอนึงนะครับคือมันถ่ายทอดไปในจอเนี่ยก็ใช้ติดตามเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับมันจะใช้พวกใช้เมมโมรี่เยอะหน่อยนะครับตั้งแต่ของไทย PBS นะครับอันนี้ก็ของNation TV นะครับแล้วก็มีของไทยรัฐทีวีแล้วก็มีของอมรินทร์ทีวีแล้วก็มีของ New TV นะครับแล้วก็มีของ GN16 นั้นพวกนี้คือใช้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆเพราะว่าที่บอกว่าครับภัยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นภัยทุกอย่างนะครับที่จะทำให้เราเดือดร้อนนั้นทุกอย่างเป็นภัยหมดเมื่อเป็นภัยหมดเราก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับวันนี้ครับจะบอกเราจะมาเล่าที่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนทั้งที่วันนี้เป็นข้างแรมนะครับคือเพิ่งมีข้างขึ้นง่ายๆครับอันดับแรกนะครับมาตรงนี้ครับผมขอเรียนย้ำว่านี่คือเป็นหัวหินนะครับชัดเจนว่านี่คือฝั่งนี้ตรงนี้ครับชั้นบรรยากาศเกิดรูรั่วนะครับทำให้โอโซนนะครับลงมามหาศาลนะครับประมาณ253หน่วยนะครับต่อตารางเมตรนะครับเยอะมากๆแล้วก็ลงมาที่ไหนครับนี่ฮะประจวบคีรีขันธ์นะครับมาถึงบางสะพานน้อยเนี่ยต่อเนื่องเกือบทุกวันนะครับส่วนของชลบุรีอยู่ฝั่งนี้นะครับ
จากแหลมแหลมนี่คือสัตหีบนะครับแล้วก็มาชลบุรีมาแหลมฉบังมาฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการ์ดซันเฟอร์นะครับก็การ์ดซันเฟอร์ก็มีปริมาณเยอะพอสมควรบริเวณนี้นะครับก็ลากถึงมุจบเหมือนกันอ่าวไทยก็มีแล้วดูค่าฝุ่น PM 2.5 ครับก็เยอะเห็นไหมฮะตรงนี้งั้นทุกอย่างที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับตั้งแต่ชั้นบรรยากาศรั่วแล้วก็โอโซนตกมาเยอะตั้งแต่มีก๊าซซัลเฟอร์ขึ้นมาก็บริเวณคาบเกี่ยวเดียวกันแก่กรุงเทพเยอะหน่อยอ่าวไทยก็มีเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีที่เรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะอ่าวไทยก็มีฝุ่นเป็น 2.5 ด้วยนะครับโดยทั่วไปกระแสคลื่นนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับกระแสคลื่นรุนแรงมากอุณหภูมิน้ำทะเลนะครับก็ถือว่ามันควรจะเย็นกว่านี้ก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของนะครับความเย็นอุณหภูมิแท้จริงนะครับความหนาวจัดตรงนี้ก็เยอะ-29 องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ฮิมาลัยตอบที่พม่าคชินนะครับ-1องศาเซลเซียสมาดูทางด้านภูฐานด้านยอดฮิมาลัยนะครับ-16อัฟกานิสถาน -16แล้วมาดูซีกโลกใต้แอนตาร์กติกาเป็นฤดูร้อน -36-36 -30อันนี้ด้วยนะครับไม่มีข้อมูล-35นี่มาดูขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาวตรงนี้กลับเห็นไหมฮะอากาศไม่เย็นนะครับนะฮะมาที่นะครับกรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์-33นะครับมาที่แคนาดาชายฝั่งตะวันออก -26มาทางฝั่งรัสเซียนะครับ-31นั้นอุณหภูมิระหว่างขั้วเหนือขั้วใต้นะครับคงจะพอๆกันนะฮะเรื่องของพายุนะครับวัมก๊อกนะครับก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะครับนี่นะครับวันนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะฮะพายุลูกที่31ก็รุนแรงนะครับที่ว่าเข้าทางอเมริกาใต้นะครับมาดูเรื่องของลมที่เข้ามานะครับก็ยังรุนแรงอยู่ก็ยังบอกว่าลักษณะนี้บอกว่าพายุต่อแน่นอนต่อเนื่องนะครับอิทธิพลดาวเรียงตัววันนี้นะครับคร่าวๆนะครับมาชัดๆดีกว่านี่คือดาวศุกร์นะครับแล้วก็มีดาวพุธดวงอาทิตย์นะครับนี่ก็มีไหวเยอะแล้วก็ที่บอกครับว่าดาวทุกดวงนะครับเวลาเคลื่อนที่นะครับถ้ามองจากด้านนอกมาเนี่ยเหมือนมีหางนะครับโลกเราเวลาเคลื่อนที่ก็เหมือนมีหางเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีดาวพุธก็มีหางดาวศุกร์ก็มีหางนะครับมีฝุ่นเยอะฝุ่นทางบรรยากาศเกี่ยวข้องด้วยสนามแม่เหล็กโลกนะครับวันนี้นะครับล่าสุดนะครับดูตรงนี้นะครับเหมือนว่ามี6นะครับก็คืออันนี้1ส่วนนะฮะอันนี้2อันนี้ก็3นะครับ4 5 6นะครับที่บอกครับมีการขยายตัวนะครับจาก4เป็น6จาก6เป็น8แต่ว่าแนวโน้มจะมีแกว่งตัวค่อนข้างเยอะงั้นก็เรื่องการแกว่งตัวนี้แน่นอนสนามแม่เหล็กโลกนะครับมีการยืดตัวหดตัวถดตัวอย่าลืมว่าครับนะครับตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์มีการระเบิดเยอะเหลือเกินนะครับมีการระเบิดเยอะเหลือเกินตะคูนะครับชัดๆเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีการระเบิดรุนแรงเยอะการดูแรงเนี่ยครับมีอิทธิพลมาถึงโลกด้วยเหมือนกันนะครับที่บอกเห็นไหมฮะมวลมหาศาลเห็นไหมใหญ่ไหมเนี่ยมวลมหาศาลนะครับออกมา
แต่ที่บอกครับคือว่าไม่มีข่าวนะครับมาดูที่ spacepresent.com ลมสุริยะมาแค่ฝั่ง 188.4 โอ้ยหน่อมแน้มมากนะครับหน่อมแน้มมากเลยชั้นบรรยากาศ 5.65 แกรมมาเลยโอเคมาเหมือนเดิมคอสปิดเลยที่รัสเซียหยุดนะครับหยุดตรงสัญญาณแล้วไม่แน่ใจว่าหลอดมีปัญหาระเบิดต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะครับพลังงานตกโลกเยอะทุ่นไม่มีการเตือนนะครับวันนี้ทุ่นทั่วโลกก็ยังไม่มีการเตือนแต่ปรากฏการณ์เรียกว่าน้ำทะเลหนุนนี่นะครับมีหลายภาคส่วนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีที่ยุโรปนะครับว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยซึ่งเป็นการออกข่าวโดยปกติกดน้ำทะเลมันหนุนในทางกลับกันผมถามว่าถ้าเรามองว่าแผ่นดินเอียงได้ไหมครับแผ่นทวีปเนี่ยเอียงต่ำลงทำให้น้ำทะเลเข้ามาได้ลึกมากกว่าเดิมปกตินะเพราะจากการติดตามข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีการเอียงตัวแผ่นทวีปผมไปรีเฟซเครื่องใหม่แต่ตอนนี้มันไม่ยังไม่ทำงานนะครับสต็อกกดเพลย์ก็ต้องขอสักครู่นะครับเพื่อดูว่าโลกมีการแกว่งตัวเอียงเสียงสะท้อนมากนะครับเสียงสะท้อนมากลองฟังพยายามฟังนะเสียงสะท้อนมากคุณโทย่านะครับคุณใจนาทิวาสนะครับเป็นแค่เสียงสะท้อนมีไหมครับสัญญาณชัดเจนไหมครับนะครับคุณมุชรีสวัสดีครับสัญญาณดีนะครับคุณสุทัศน์สัญญาณดีนะครับสัญญาณฟังชัดนะครับคุณปัดนะครับสงขลาคุณยุพาพรคุณชัยแม่โจ้คุณมานพชัดเจนโอเคครับมีบางท่านเสียงสะท้อนลองปรับดูนะครับคุณสุภาพจากชลบุรีนะครับงั้นบางคนเสียงสะท้อนลองดูที่เครื่องของท่านนะครับคุณปราณีคุณเมย์นะครับคุณแก้วถูกไหมครับคุณแก้วมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องน้ำท่วมชลบุรีไหมครับคุณพิมพ์วิกกี้ขมอภาพเสียงชัดเสียงชัดนะครับคุณธีรพงศ์นะครับเสียงคมชัดโอเคครับคุณทวีดวงจันทร์แปลกขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับเสียงปกตินะครับคุณวิสุทธ์นะครับอยู่ที่สีชนนครเทมราชเสียงดังฟังชัดนะครับสีชนฝนตกฟ้าร้องทะเลกระเทือนในอกเลยครับมันเกิดมีการฟ้าผ่าชั้นบรรยากาศนะครับร้องกวางก็ชัดเจนนะครับคุณชิดนะครับคุณสุวิจักสวัสดีครับนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับเชียงใหม่ร้อนมากใช่ครับก็จะบอกว่าเนี่ยอากาศร้อนมาไม่ประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับนั่นถามว่าอากาศร้อนเนี่ยภาคเหนือก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับบอกก่อนนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับงั้นเมื่ออากาศร้อนปั๊บเนี่ยอบอ้าวเนี่ยแผ่นดินไหวอาจมีขึ้นนะครับคุณนุปองชัดเจนลุงแก้วมีสะท้อนนะครับคุณอาทิตยานะครับก็ไม่สะท้อนโอเคครับคุณน้ำค้างสวัสดีครับปกตินะครับเนี่ยนี่มาดูที่โพสต์กันนะครับมันเกิดขึ้นทั้งอินโดนีเซียนะครับทั้งฟิลิปปินส์นะครับแต่ละครั้งเนี่ยมันคือแต่ที่เกิดไม่ค่อยจะพร้อมกันนะครับอย่างเคสเนี่ยเราก็มาดูภาพกันว่าน้ำทะเลขึ้นท่วมสูงนะครับอันนี้คือถนนเลียบชายทะเลสะพานใหม่นะครับตรงชลบุรีที่ถามว่าตรงเนี้ยปกติก็มีเคยมีน้ำท่วมเหมือนกันถูกไหมครับลานน้ำทะเลหนุนสูงจริงๆเนี่ยแต่ส่วนมากน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วงไหนครับในช่วงของวันเพ็ญหรือพระจันทร์เต็มดวงถูกไหมครับน้ำทะเลไม่ได้มาท่วมสูงช่วงข้างแรมที่ผ่านมามันต่อข้างแรมนะข้างแรมมันต่อข้างขึ้นคือตอนนี้ขึ้นประมาณขึ้น2ค่ำเนี่ยขึ้น2ค่ำอิทธิพลของดวงจันทร์ถือว่าน้อยถูกไหมครับถือว่าน้อยนะครับแล้วเรามาดูนี่ครับที่ของโรงพยาบาลมาประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับให้บรรทุกคนไข้บางประกงก็ถือว่าติดทะเลถูกไหมครับแต่ว่าถามว่าตรงนี้เคยมี
ระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาถึงตรงนี้ไหมเท่าที่ทราบมานะครับไม่มีนะครับก็ไปให้ความช่วยเหลือนะครับที่ฉะเชิงเทราหลายครั้งถูกไหมครับถ้าใครมีใครอยู่พื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับช่วยรบกวนนะครับยืนยันข้อมูลว่านะครับน้ำทะเลไม่เคยหนุนสูงขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะครับคุณย่าสวัสดีครับคุณเจริญวิทย์สวัสดีนะครับลุงแก้วเน้นย้ำว่านะครับชลบุรีน้ำขึ้นมา500เมตรคือครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลเนี่ยและเป็นบริเวณกว้างนะครับตั้งแต่ชลบุรีมาฉะเชิงเทรามันเอียงไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นหลักนะครับไม่มีรายงานจากประจวบคีรีขันธ์ไม่มีรายงานจากหัวหินหรือราชบุรีเพชรบุรีถูกไหมครับก็เลยต้องบอกว่าดูข่าวทั่วไปนะครับว่ามีที่อื่นรายงานหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเกิดการแกว่งตัวของเปลือกโลกเป็นหลักนะฮะแล้วทำให้โลกเนี่ยจริงๆแกว่งตัวเอียงพอแกว่งตัวเอียงปั๊บเนี่ยก็มีผลที่ว่าน้ำกระฉอกเล็กๆที่บอกครับนะฮะงั้นมันจะเอียงไปเอียงมางั้นบางส่วนก็เลยมีผลยังไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมชี้เลยครับว่าดวงอาทิตย์นะครับเนี่ยขึ้นมาขอโทษครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอียงตกประมาณนี้เอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้ท่านคิดว่าโลกแกว่งตัวเอียงไหมครับใช่ไหมครับคิดว่าโลกแกว่งตัวเอียงไหมนะครับโลกเอียงซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ก็เป็นฤดูร้อนตอนนี้โลกเอียงซีกโลกเหนือออกห่างดวงอาทิตย์ก็เป็นฤดูหนาวงั้นถ้าเกิดแกนโลกเป็นที่ว่าแกนโลกตั้งนะครับไม่เอียง23องศาครึ่งเนี่ยงั้นถ้าเกิดแกนโลกไม่มีการแกว่งไปเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีปั๊บเนี่ยงั้นดวงอาทิตย์ขึ้นลงเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นแนวนี้นะครับงั้นเนี่ยควรจะเป็นแนวเส้นตรงนะครับเพราะเราถือเหมือนว่าแกนโลกนะครับตั้งตรงตรงนี้นะครับแกนโลกตั้งตรงถือว่าแกนโลกสมมติเอาแกนโลกตั้งตรงนะครับตั้งตรงตั้งตรงถ้าแกนโลกตั้งตรงถ้าโลกไม่แกว่งเอียงนะครับดวงที่คุณจะขึ้นจากนะครับใช่ไหมจากเนี่ยจากขวาไปซ้ายตามเส้นสีเหลืองแต่ตอนนี้ปรากฏว่าดวงที่ขึ้นเฉียงนะครับจากล่างเส้นสีม่วงชมพูนี้ขึ้นบนตรงนี้แล้วก็แกว่งลงล่างแสดงว่าแกนโลกไม่ตั้งตรงถูกไหมครับไอ้คำว่าตั้งตรงผมเนี่ยมันจะเอียงก็แล้วแต่นะครับแต่ถือว่าตั้งตรงเนี่ยนะใช่ไหมแกนโลกต่อให้แกนโลกเอียงนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเอียงเหมือนเดิมถูกไหมครับตอนนี้มันบอกว่าแกนโลกที่เอียงนี่ปั๊บมีการแกว่งไปแกว่งมาตอนพัดขึ้นแบบหนึ่งที่ตกแบบหนึ่งเมื่อแกนโลกมีการแกว่งตัวแล้วเนี่ยมันก็มีที่น้ำทะเลนะครับบางช่วงสูงบางช่วงต่ำซึ่งอันนี้นะครับยังไม่นับรวมถึงว่าแผ่นดินไหวนะครับวันนี้มีแผ่นดินไหวนะครับลึกๆหลายพื้นที่นะครับที่สุมาตราเนี่ยลึกนะครับที่ลึกมากๆเลยเมื่อแผ่นดินไหวลึกก็ต้องหมายความอะไรครับเนี่ยแผ่นดินไหวลึกๆเนี่ยแสดงว่าแผ่นเปลือกโลกครับมีการดันตัวซ้อนทั้งด้านล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นไหวในชั้นแมกมาครับหรือว่าเปลือกโลกเราเนี่ยมีความหนานะครับประมาณเฉลี่ย80กิโลเมตรนะครับในท้องทะเลนี้เฉลี่ยประมาณ40กิโลเมตรไม่เท่ากันงั้นการที่แผ่นดินไหวบริเวณนี้นะครับหรือสุมาตราชวาก็ดีนะครับแล้วลึก100กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันเป็นการไหวในชั้นแมกมาไม่ได้ในชั้นแผ่นเปลือกโลก
แสดงว่ามีการเคลื่อนตัวของแผ่นนะครับแผ่นอินเดียออสเตรเลียมุดขึ้นไปใต้แผ่นยูเรเซียนะครับเมื่อแนวนี้นะครับไหวลึกเท่ากับว่าตรงนี้ครับแนวฝั่งเนี้ยนะครับมีการไหวลึกๆพอไหวลึกปั๊บแสดงว่ามันดันยกตัวนะครับยกตัวให้แผ่นด้านนี้สูงขึ้นเมื่อขอบริมนี้สูงขึ้นตรงนี้ก็ต่ำลงนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้มันไหวลึกนะครับ100กว่ากิโลเมตรงั้นตรงนี้มันถูกสอดมันถูกสอดนะครับแผ่นอินเดียออสเตรเลียเนี่ยมุดไปด้านใต้นะครับมุดไปด้านใต้เมื่อแผ่นอินเดียออสเตรเลียปั๊บมุดไปด้านใต้มุดไปด้านใต้มุดไปด้านใต้นะครับมุดไปด้านใต้มันก็มีผลนะครับทำให้แผ่นอะไรครับแผ่นยูเรเซียตรงนี้ครับยกตัวสูงขึ้น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 ปั๊บก็มีผลนะครับทำให้แผ่นไหนครับทำให้ซีกบริเวณนี้ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเนื่องจากว่านะครับชลบุรีกับฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่เรนนี้พอดีเลยนะครับนะครับเมื่อแผ่นนี้ยกตัวสูงขึ้นนะครับทางนี้สูงนะครับทางประจวบราชบุรีสูงขึ้นทางนี้เอียงตัวไปน้ำยังเข้าไปในนี้ได้นะครับน้ำยังเข้าที่ฉะเชิงเทราที่ชลบุรีพัทยาจริงก็น่าจะขึ้นแต่ว่าพัทยาเป็นที่สูงกว่าทางภูมิศาสตร์นะครับที่ตะหีบก็สูงกว่างั้นพื้นที่ราบลุ่มกว่างั้นน้ำทะเลกึ่งทะลักเข้ามาในบริเวณนี้เขาว่านั้นแล้วเนี่ยเป็นการเอียงตัวของแผ่นนะครับตอนนี้เข้าใจนะครับนะครับเข้าใจนะครับลุงแก้บอกว่าส่วนใหญ่จะขึ้นเดือนธันวาคมนี่ก็เข้าใกล้ธันวาคมแล้วนะครับเนี่ยแต่ที่ผมดูแอปพลิเคชันที่ผ่านไปเนี่ยมันฟ้องแบบนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับผู้เจ้าสอนหลักการเชื่อ10ประการนะครับไม่ได้ฟังปุ๊บเชื่อปั๊บเลยนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วท่านคือต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ยังไม่มีอะไรนะครับทีนี้นิดนึงครับที่ผมฝากบอกไว้ว่านะครับอย่าลืมว่าเรื่องของนะครับการรวมตัวกันสร้างสะพานนะครับที่มีปัญหานะครับที่เขาคอนะครับอยากให้ทุกคนช่วยหน่อยนะครับที่บอกครับเนี่ยถอดแบบมาจะเป็นค่าเหล็กก็ดีนะครับใช้เหล็กกระดาษไหนนี่คืออันนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลละเอียดแล้วนะครับว่ามันต้องใช้ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ตรงนี้เป็นที่หลบภัยที่บอกว่าเป็นที่หลบภัยสาธารณะนะครับคือว่าใครๆก็ไปได้นะครับโดยมีชาวเขาคอยช่วยอยู่แต่ถ้าคุณจะไปจริงๆจังๆคุณควรจะเอาเตรียมเสบียงนะครับอาหารน้ำยาไปด้วยนะครับไม่ได้ไปตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะครับไปรบกวนเขามากเกินไปก็ไม่ดีไปเอาเปรียบคนอื่นก็มากไปก็ไม่ดีนะครับผมจะให้ดูภาพนะครับพื้นที่บริเวณที่ว่ามีปัญหาของน้ำท่วมอย่างที่บอกครับคือว่าบางทีรับข้อมูลจากผมไปแล้วใช่ไหมครับไม่ช่วยเหลือการทำงานผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่ถือว่าช่วยชาวเขาแล้วอย่างถ้าเกิดท่านมีปัญหามาครับต้องหาที่หลบภัยแล้วเนี่ยท่านจะไปอยู่ที่ไหนครับนี่คือสภาพเส้นทางนะครับที่ว่าฝนมาปั๊บนะครับเนี่ยตรงนี้น้ำจะแรงมากครับโอ้น้ำแรงจริงๆน้ำป่าบนเขานะครับสะพานใช้การไม่ได้นะครับงั้นการสร้างสะพานนี้ก็คือต้องทำเยอะหน่อยนะครับทำแคบๆไม่ได้เพราะถ้าเกิดน้ำมาแรงปั๊บซ้อตะลิ่งพังแล้วมีปัญหาดินทรุดตัวงั้นต้องสร้างประมาณ7เมตรนะครับ7เมตรยาวแล้วก็กว้างที่3เมตรงั้นที่บอกครับคือเมื่อเราเอาตรงนี้นะครับเป็นที่รองรับภัยพิบัติงั้นไอ้ตรงนี้ครับมันต้องการแผ่นดินไหวได้อย่างน้อย 7.5 ลิกเตอร์นะครับที่ออกแบบไว้กับการเลือกสเปคปูนสเปคเหล็กการผูกเหล็กนั้นต้องให้มัน 7.5 ลิกเตอร์ถ้าเกิดที่ปัดภัยมาปั๊บคุณก็ไม่สามารถเดินทางไปหาอาหารได้ไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับงั้นที่ปัดภัยเกิดแล้วท่านต้องสามารถเดินทางนะครับมาหาอาหารนะครับ
หรือว่ามีคนที่อพยพหลบภัยมาเนี่ยต้องสามารถเข้ามาภายในพื้นที่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะเตรียมความพร้อมไว้ช่วยเหลือกันแล้วก็ตรงนี้ก็ถามผมนะครับวิวดีมากนะครับไปตั้งคงตั้งแคมป์ก็ได้นะครับโดยมีคุณไพโรจน์นะครับวงวิทยาชาตินะครับเป็นหัวหน้าทีมคอยดูแลเนี่ยถามว่าน้องที่สิงคโปร์เนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วขณะมีปัญหามาเที่ยวเมืองไทยนะครับรถจะเสียกลางทางเนี่ยก็ให้คุณเป็นรถติดต่อช่วยเหลือนะครับถ้าไปเขตเขาคอเนี่ยคุณเป็นรถนำทีมช่วยได้เลยนะครับมีชาวเขาอาสาสมัครที่สมัยก่อนเนี่ยร่วมกับทหารไทยครับลบกับผู้ก่ออะไรคอมมิวนิสต์เขาคอยึดเขาคอคืนมานะครับยึดหินล่องกล้าคืนมานะครับก็คือพวกนี้ครับจับปืนนะครับก็ตายก็หลายคนบาดเจ็บพิการก็เยอะนะครับเพื่อรักษาอธิปไตยไว้อย่าถามงบประมาณอะไรหลายอย่างนะครับคือตอนนี้ท่านช่วยแล้วกันนะครับจบตรงนี้นะครับอย่าคิดมากนะครับอย่าคิดมากผมทำหน้าที่ตรงนี้แล้วไม่ช่วยผมไม่เป็นไรก็ช่วยตรงนี้กว่าเพื่อตัวท่านเองในอนาคตนะครับก็ฝากด้วยนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาช่วยบอกต่อๆด้วยนะครับคุณประภาสมาลีนะครับเนี่ยคุณกิ่งสวัสดีครับอย่างตอนนี้ถ้าถามผมนะครับมีคนชมอยู่ประมาณ160คนนะครับ160คน160ถ้าบริจาคคนละ100บาทนะครับได้16,000แล้วครับนะฮะได้16,000แล้วผมเชื่อว่าเงิน100บาทเนี่ยคงไม่ทำให้ท่านจนลงหรือรวยขึ้นถูกไหมครับณตอนนี้นะครับผมเช็คยอดเงินในธนาคารมียอดเงินธนาคารที่ได้มา 88,600 บาทนะครับที่ตั้งไว้141,400ลบด้วย88,616 88,616ก็ขาดอีกประมาณ 50,0002,784 บาทนะครับคร่าวๆจริงๆค่าจ่ายมีเยอะกว่านี้นะครับตั้งแต่มีค่าขนส่งค่าเหล็กราคานี้แต่ค่าขนส่งอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบไม้เรื่องของปูนเรื่องของหลายๆอย่างตรงนี้นะครับทางขึ้นเขาลำบากมากงั้นรถปูนที่มานั่งมารถปูนคือราคาส่งคิวแพงหน่อยนี่คิว 2,600 บาทจากแคมป์สนขึ้นมานะครับระยะทางไกลแล้วก็ค่าขนเหล็กนะครับจากเพชรบูรณ์จากโกลบอลเฮาส์นะครับมานี่ก็เขาคิดค่าขนส่งระยะทางกิโลเมตรละ22บาทนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับช่วยกันหน่อยนะครับคนละ100 200มีมากให้มากน้อยให้น้อยแต่ที่บอกว่าครับผมเชื่อว่าเงิน100บาทนะครับคงไม่ทำให้ท่านจนลงนะครับหรือเก็บเงินไว้ไม่ยอมบริจาคคงไม่ให้ท่านรวยขึ้นอย่างน้อยผมมีกำลังใจในการเอาข้อมูลมาเปิดแพร่มาแชร์ด้วยนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็มีปัญหาเยอะข่าวจากกลุ่ม NASA ยังไม่มีอะไรนะครับมาดูกลุ่มของ Stan Sky คอมพิวเตอร์ก็ช้าใช่ไหมครับเนี่ยแบกโหลดเยอะมาดูกลุ่มของ Strange Sky นะครับที่ศึกษาท้องฟ้านะครับคุณคณิตาสวัสดีครับนะครับคุณชินคุณกิตติวัฒน์นะครับคุณกีฟนะครับคุณจินมัฒนานะครับรัชดานะครับคุณนัทนันท์ธนพรคุณรำแก้วคุณศักดิ์ดานะครับคุณศักดิ์ดาอย่าลืมนะครับอดตังค์แล้วนะครับคุณนวลทิพย์นะครับThis happened yesterday ครับก็คือว่าให้ดูว่าถ่ายภาพดวงอาทิตย์มาปั๊บเนี่ยมีแสงบางอย่างเป็นทรงกลมบริเวณนี้นะครับเนี่ยซึ่งเขาก็ยังบอกว่านี่คือปรากฏการณ์แปลกๆซึ่งมีดาวเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์การระเบิดเรารีคอร์ดแล้วนะครับการเกิดเมฆเป็นลักษณะคลื่นใช่ไหมฮะ
ป็นคลื่นกระจายไปชัดเจนมากเลยนี่มีรู้ Forever New York Novemberพวกเขาศึกษาเขามองแค่นิบิรูอย่างเดียวซึ่งถ้าถามผมนะครับผมไม่มองนิบิรูว่านิบิรูเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ X นะครับงั้นถ้าใครจะฝังใจนิบิรูโดดๆนี่ไม่ใช่แล้วครับผิดหลักการนะครับผิดหลักการต้องมองทุกอย่างนะครับมาองค์ประกอบร่วมกันมาดูกลุ่มที่ตรวจสอบดวงอาทิตย์นะครับตรวจสอบดวงอาทิตย์นะครับ Moon Jupiter and Saturn นะครับOn evening นะครับ of Wednesday November 18 and Thursday 19 see the moon passing the bright star Jupiter and Saturn ก็คือดวงจันทร์นะครับจะเคลื่อนที่ผ่านนะครับจูปิเตอร์พฤหัสนะครับกับดาวเสาร์นะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าครับเป็นข้างขึ้นนิดๆ นะครับงั้นดวงจันทร์จะจริงๆนะท่านมองเห็นจะเห็นเต็มดวงนะครับเห็นเป็นเงานะครับกับส่วนที่สว่างเป็นเสี้ยวแต่เป็นเงาที่เห็นเต็มดวงเฮอริเคนนิคารากัวที่บอกนะครับโอ้ลูกใหญ่มากเพราะเป็นเฮอริเคนระดับ2อากาศวอลเมเตอร์นะครับเพนดิ้งแอสเทรอยด์ที่บอกว่าไม่ชนโลกนะครับคอสมิกเอเนจีClimate Control Core to Volcano นะครับถึงแกนโลกนะฮะถึงภูเขาไฟงั้น Cosmic เป็นตัวแปรหลักๆนะครับสำคัญนะ Earthquake 6ลิกเตอร์อินโดนีเซียนะเห็นไหมเนี่ย6ลิกเตอร์ดวงอาทิตย์ Messi Hell Ice Storm Hit Iran โอ้โหอิหร่านแมสซีฟก็คือว่าลูกเห็บตกมหาศาลนะครับตกมาเยอะมากแล้วแข็งเหมือนเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะแต่นี่คือลูกเห็บตกนะครับงานถามว่าดูคร่าวๆนะครับก็หนาประมาณ1ฟุตหรือประมาณ12นิ้ว30เซนสุดท้ายก็จะละลายเป็นน้ำกับน้ำท่วมนะครับสุดท้ายละลายเป็นน้ำกับน้ำท่วมแน่นอนผมย้ำเสมอว่าใครนะครับที่มีโอกาสนะครับที่บอกว่ามีซื้อรถนะครับปิกอัพขับเคลื่อน4ล้อจะดีที่สุดนะครับเวลาภายปั๊บเนี่ยขับหนีไปนั่นโน่นนี่ได้นะครับรถเก๋งอันตรายส่วนกลุ่มอื่นกลุ่มนี้ไปดู Skywatch นะครับอันดูที่ว่าที่ตามโดยตรงล่าสุดเจนนิเฟอร์นะครับโพสต์ก็คือวันที่15พฤศจิกายนวันที่18แล้วนะครับตรงนี้ทูซันในไชน่าไม่บอกเวลาบอก15พฤศจิกายนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติม Plan to Seoul El de Colorado de Freeport in Shangxi China 11/11 วันที่11นะครับเดือนนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์นะครับเห็นไหมพระอาทิตย์2ดวงนะครับนี่คือพระอาทิตย์จริงนี่คืออีกดวงหนึ่งต้องเรียกว่าปรากฏการณ์นะครับพระอาทิตย์2ดวงนะครับทุกครั้งนะครับผมจะเรียกว่าปรากฏการณ์ที่2ดวงนะครับแต่ที่ภายเกิดเนี่ยจะมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์7ดวงด้วยนะครับ7ดวงด้วยนะครับคุณประภาสขอบคุณมากครับโอนแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมคุณชัยยศครับคุณธนรัตน์นะครับคุณสุภาพขอบคุณมากครับนะฮะหลายท่านก็โอนเงินช่วยนะครับบางคนโอน500บางคนโอน 3,000 ก็มีตอนนี้ก็มีนะครับคุณณทรงพจน์โอนให้ 24,000 นะครับจะปิดยอดแต่ปิดยอดแบบที่ทำมามันก็ไม่ไหวครับพังแน่นอนทำแล้วพังเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวผมก็โดนด่าอีกนะครับงั้นก็ต้องถอดแบบใหม่งั้นนี่คือปรากฏการณ์นะครับดวงที่2ดวงถ้าดูนะครับภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับงั้นอยู่ที่เดิมนะครับ